มาสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดฉากทาราฟู้ดเราด้วยน้องปลาคาร์ฟนะคะจำนวน400ตัวนะคะที่พี่หมออนุเคราะห์มาให้กับภูเขาโพธิสัตว์นะคะส่วนวันนี้นะคะพบกันเวลาเดิมอีกครั้ง11นาฬิกานะคะช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้พี่หมอมีเมนูทานเล่นใช่ไหมคะหรือเมนูเรียกน้ำยุ่ยน้ำ น้ำย่อย หมูสับหมูกล้วยปิ้งมันเผาข้าวโพดย่างน้ำจิ้มรสเด็ดแค่คำว่ารสเด็ดนี้ก็เรียกน้ำลายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปล้วงสูตรลับพี่หมอกันเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะวันนี้เราจะใช้พระเอกของเราก็คือเตาตัวนี้นะคะเตาของเรานี่เป็นโอ่งมาจากราชบุรีด้วยนะคะมีการอะแดปเตานี้เราก็สามารถปิ้งได้หรือทำพิซซ่าเตาร้อนแล้วลูกบ้างได้ตั้งปิ้งมันอยู่นะคะอันนี้มันนี้ก็มีคนมาถวายเหมือนกันค่ะทีนี้อย่างที่พี่หมอนุ้ยเกริ่นไปนะคะก็นี่เลยจะมีทั้งข้าวตัวข้าวโพดเม็ดสวยมากค่ะมันอันนี้มันอะไรคะพี่หมอมันญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่มันเทศใช่ไหมอ๋อถ้าทำมันเทศจะได้พนมมือเราอันนี้นะคะเผือกค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้เราก็มีกล้วยด้วยโอ้อันนี้เราจะทำหมดนี้เลยไหมคะพี่หมอไม่ค่ะยังไม่สุกค่ะเราทำสองถาดก็วันนี้ก็สูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำราดใช่ไหมคะน้ำจิ้มแล้วก็มาล้วงสูตรเด็ดจากพี่หมอได้เลยส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะพี่หมอเดี๋ยวแนะนำก่อนเดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาจัดเตรียมอันนี้น้ำตาลตะโหนดใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะน้ำตาลตะโหนดแล้วใช้กะทิสดเกลือสามอย่างแค่นี้เองมีแค่นี้ก็สามารถทำรับประทานภายในบ้านได้เลยโอ้อันนี้นี่เอาสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะนี่ได้ลงทุนไม่มากด้วยใช่ไหมคะพี่หมออืมวันนี้พี่หมอก็เลยเอาเมนูนี้มานะคะเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดตาราฟู้ดของเราเป็นวันแรกนะคะวันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการนะคะท่านใดที่สนใจที่อยากจะมาเยี่ยมชมนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยเราจะมีอาหารไว้รอให้ท่านได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญกับบ้านทุกท่านแน่นอนค่ะนี่พี่หมอใส่กะทิอัตราส่วนเท่าไหร่ครับพี่หมอ1กิโลค่ะ1กิโลแล้วน้ำตาล400กรัม400กรัมอืมน้ำตาลดูเหมือนแข็งนะคะพี่หมอนิ่มค่ะนี่คือน้ำตาลแท้อืมเราจะทำการย่ำยีนะคะลูกใส่เลยลูกยีเลยเราจะทำการย่ำยีน้ำตาลกับกะทิเข้าด้วยกันนะคะใช่ค่ะวันนี้เราใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆนะคะตามถ้าเกิดใครมีสวนนี่สบายเลยค่ะพี่หมอออกไปโผล่ไปหน้าบ้านตัดโชะสามารถทำได้ใช่เหลือนิดเดียวค่ะอันนี้ก็คือคุณปู่คุณย่าเราก็ทำทานมานานแล้วเนาะง่ายๆกะทิตอนนี้เราก็มีการทําการขยําน้ําตาลเนาะกับกะทิเข้าด้วยกันแล้วเมื่อกี้พี่หมอโรยเกลือเล็กน้อยเพื่อตัดรสเนาะใช่ค่ะค่ะส่วนแม่ชีออนก็ทําการปิ้งกล้วยนะคะปิ้งรอระหว่างที่ทางพี่หมอทําน้ําราดนะคะข้าวโน่ขาย3ไม้20ค่ะพี่หมอใช่ตกลูกละ7บาทเราจะขายแพงกว่าหรือถูกกว่าดีคะพี่หมอเราขาย3บาทพอค่ะช่วยเราเองอ๋อโอเคตั้งไฟให้แคบพอเดือดอืมค่ะไม่ต้องเคี่ยวนานใช่ไหมคะค่ะพอเดือดเหมือนให้พอกะทิสุกอะค่ะเดี๋ยวพอตั้งนานเนี่ยกะทิมันจะแตกเป็นมันใช่ไหมคะต้องรอให้น้ำกะทิร้อนสักนิดเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเหมือนกันค่ะทานในบ้านนะคะโอเคแล้วใช่ไหมคะ
ง่ายมากเลยค่ะมีแค่กะทิสดน้ำตาลตะโหนดขยำให้เข้ากันแล้วก็โรยเกลือแล้วก็มาตั้งไฟให้ตัวกะทิพอร้อนแต่ยังไม่ต้องถึงกับเดือดแตกมันใช่ไหมคะพี่หมอพอเดือดเพียงแค่นี้ง่ายมากเลยทีนี้ใครมาที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะได้ทานเมนูนี้บรรจุอยู่ในสตาร์ฟู้ดของเราเช่นกันนะคะแต่ช่วยพี่หมอปิ้งดีกว่าค่ะแล้วกล้วยนี่เรามีวิธีการเลือกที่เป็นกล้วยหามหรือว่ากล้วยความสุกระดับไหนคะเหลืองอะค่ะค่อนข้างเหลืองแต่ไม่นิ่มยังไม่นิ่มนะคะแต่ถ้าหามมากก็จะฝาดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่กล้วยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ทานหาทานง่ายแล้วก็มีคุณประโยชน์ธรรมสวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบนะคะในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเมื่อสักครู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะคะเรากลับมาอีกครั้งนึงตอนนี้น้ำกะทิเราเรียบร้อยแล้วนะคะทวนอีกครั้งก็คือวิธีการทำนะคะก็คือใช้กะทิสด1กิโลนะคะน้ำตาลตะโหนด400กรัมแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อตัดรสนะคะให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วพอเดือดปุดๆก็สามารถนำลงใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟได้เลยทีนี้เรามาดูกันที่กล้วยนะคะตัวพระเอกของเราชูโรงของเราเมื่อสักครู่ที่คุณหมอแจ้งว่ากล้วยเนี่ยจะสามารถเลือกให้เหลืองหน่อยนะคะไม่เอาหามจนเกินไปไม่งั้นจะมีรสฝาดนะคะส่วนทางนี้นี่เรามีตัวข้าวโพดนะคะแล้วก็มันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เผือกด้วยนะคะแต่ตรงนี้เราต้องแกะออกนะคะทานไม่ได้อันตรายนะคะหอมมากเลยค่ะด้วยความที่ตัววัตถุดิบของเราที่เราได้มานะคะค่อนข้างจะสดมากเลยแล้วก็มาปิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแล้วก็คุณประโยชน์ของมันอยู่แล้วแหละแล้วได้น้ำจิ้มราดของพี่หมอไปเดี๋ยวจะเด็ดแค่ไหนไม่เชื่อหรอกค่ะเดี๋ยวจะต้องมาลองพิสูจน์กันเราจะไม่เชื่อพี่หมอนะคะไว้แล้วเสร็จแล้วนะคะไว้เสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาทำไงต่อเอ่ยมาทับวิธีการทับก็คือง่ายๆเขียงอืมโอเคใส่ถุงพลาสติกว้าวงดงามตามท้องเรื่องมากเลยค่ะนะลูกอ่ะพี่หมอแล้วเราทับก่อนปิ้งได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเละเนาะก็เลยเซตตัวนิดนึงพอเซตตัวนิดนึงมาทับแล้วก็มาปิ้งอีกสักหน่อยนึงใช่ไหมคะให้มันเหลืองทั่วกันใช่ค่ะเป็นวิธีการทับที่ง่ายๆนะคะใครที่อยู่บ้านอยากจะลองทำได้เลยนะคะมีถุงพลาสติกกระเขียงหรืออะไรนั่งหนักขวดน้ำก็ได้ค่ะสักกระเบือได้ไหมคะแม่แคทได้ค่ะไม้ตีพริกไม้ตีพริกอ๋อไม้ตีพริกก็ได้เนาะเพราะว่าทุกบ้านต้องมีมีครกแล้วก็น้ำขวดน้ำก็ทำได้ขวดน้ำก็ทำได้พี่หมอสาธิตค่ะขวดน้ำขวดน้ำไม้ตีพริกค่ะไต่พูดไม่งามเลยค่ะสักกระเบือไม่ได้ขวดน้ำก็ตกลงไปเลยเห็นไหมคะกลับไปฟังพี่ได้เนี่ยท่านใดที่เล่นฟิตเนสใช้ดัมเบลได้ไหมคะพี่หมอเกรงว่าจะเละเกินไปไม่ไหวกลิ่นหอมมากเลยค่ะพี่ติ่งคะดูอยู่หรือเปล่าคะพี่ติ่งหายไปนานเกินไปแล้วนะคะคิดถึงค่ะยังไงก็รีบมานะคะรอนะคะนี่พี่ติ่งชิมไหมคะต้องบนอยู่บนพ็อปแล้วนะคะอยู่บนจานแล้วนะเนี่ยความคิดถึงได้ส่งไปหาแล้วนะคะขอพี่หมออันนี้รีบมานะคะพี่ติ่งอยากให้ชิมค่ะหายไปนานแล้วนะกลับมาได้แล้วค่ะพี่เอกชิมใช่แล้วตอนนั้นปลาหวานมีทานใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่พี่ติ่งรีเควสต์มาได้เลยค่ะก่อนมาแจ้งก่อนนะคะเดี๋ยวจะเตรียมวัตถุดิบไว้รอค่ะอ๋อมาพี่หมอเอาไปชุบน้ำแล้วก็มาปิ้งใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็ได้กลิ่นหอมของน้ำตาลไหม้นิดๆใช่ไหมคะมันก็จะซึมเข้าไปคาราเมลไงแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปจุ่มอีกทีป่ะคะพี่หมอใช่ใช่จุ่มแล้วทานเลยค่ะเนี่ยคราวนี้มันก็จะได้ความมีเขาเรียกอะไรน้ำตาลเกาะนิดๆเขาเรียกความจุ๊ยส์เข้าไปกัดแล้วมันก็ฉ่ำๆแล้วข้างตัวเนื้อข้างนอกเนี่ยก็จะท
ขมาสวัสดีอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เราก็จะมาชิมกันแล้วนะคะข้องขอขมาด้วยนะคะที่สัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะคะแต่ทีนี้เมนูอร่อยอาหารกินกันอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ยังอยู่นี้อันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะมาชิมกันหลังจากที่เราปิ้งตัวเผือกตัวมันตัวข้าวโพดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกล้วยด้วยทีนี้เพื่อความจุ๊ยและความชุ่มฉ่ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการราดน้ำรสเด็ดของพี่หมอหนุ้ยอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญพี่หมอหนุ้ยราดน้ำเลยค่ะอันนี้อยากจะใช้ช้อนสดเลยค่ะพี่หมอ กลิ่นมันหอมมาก หอมมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะทานง่ายเนาะง่ายทำได้ในทุกที่เลยแป๊บเดียวเลยชิมค่ะพี่หมอให้เก็บพี่หมอชิมก่อนเลยค่ะพี่หมอชิมค่ะเดี๋ยวแต่ขอชิมมันดีกว่าแม่ชีออนขอช้อนนิดนึงค่ะอร่อยค่ะไม่เชื่อหรอกค่ะไม่เชื่อพี่หมอค่ะไม่เชื่อพี่หมอเลยเท่านี้เลยค่ะว่าอร่อยหอมมากค่ะพี่หมอหอมกะทิค่ะหอมตัววัตถุดิบของเราหอมมันที่มันโดนความร้อนแล้วมันมีความไหม้นิดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวกะทิผสมกับน้ำตาลแล้วมันไม่หวานแหลมมันมีรสตัดของความเค็มนิดนึงมันเป็นอะไรที่ละมุนมากละมุนค่ะคือจริงๆถ้าเราได้กลิ่นเนี่ยเป็นน้ำตาลตะโหนดเนาะพอเราได้กลิ่นเนี่ยค่ะอยากให้ได้กินหันกล้องไปเลยอ่ะมันหอมจริงๆค่ะต้องลองไปทำดูนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมาหาเราที่นี่เลยค่ะจะได้ทานอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนอย่างเมนูวันนี้นะคะค่ะยังไงก็ท่านใดนะคะที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีหรือว่าจะอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็ขับรถมาประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะก็คณะแม่ชีนะคะแล้วก็พี่หมอหนุ้ยนะคะจะอยู่รอต้อนรับทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนทานอาหารตาแล้วก็อิ่มใจไปด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอปิดท้ายความอร่อยกับเมนูกล้วยปิ้งนะคะข้าวโพดปิ้งมันปิ้งแล้วก็เผือกปิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้เรียกน้ำย่อยสักขนาดนี้แล้วต้องขอตัวไป ต้องขอตัวไปรับประทานอาหารเพนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสังฆะก็จะเริ่มทยอยกลับกันมาแล้วยังไงพบกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นในรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์คุณแม่บอกเนาะก็คืออยากให้ทุกคนนั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าค่ะค่ะพบกันใหม่นะคะ 11:00 นสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ